สวัสดีครับคลิปของโอตออนไลน์นะครับคลิปนี้ไม่ใช่สินค้าไม่ใช่อะไรแต่เราจะมาคุยเรื่องคีย์เวิร์ดนะครับแต่ว่าให้ผมเรียกไงดีผมบัญญัติศับขึ้นมาดีกว่าว่าคีย์เวิร์ดใกล้เคียงนะครับเป็นยังไงไปดูกันแต่ก่อนไปดูนะครับอ่าเราโอตออนไลน์นะครับเรามีโปรเจกต์นะฮะสอน Amazon Free นะฮะหาสินค้าหาคีย์เวิร์ดเพื่อนเอนสนใจก็ลงทะเบียนติดต่อมาได้ที่ไล at น์แอดแอดโอออนล์ะครับสอนผ่านทางสกายนะครับ แล้วก็สร้างคุณนะฮะสร้างรายได้เสริมจากการที่คุณเอาความรู้ของคุณเนี่ยมาสอนทางอินเทอร์เน็ตสอนทางยู u ูบอ่าหรือจะเป็นสอนแบบเปิดให้คนมาเรียนก็ได้ครับอาจจะเป็นความรู้ด้านการหาเงินอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นวิชาชีพที่สามารถที่จะเอามาเปิดสอนได้แล้วก็มีคนมาเรียนได้นะครับทำให้คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับแล้วก็มีไรายได้หลักหมื่นหลักแสนนะครับสนใจก็ลองเข้ามาคุยกันก่อนว่าคุณมีความรู้อะไรที่จะไปเผยแพร่ได้นะครับ อ่ะแล้วก็เราก็ปกติเลยนะฮะเรามีสอน ebay สอน amazon นะฮะ ebay d r o รอ h ชิฟพ์คอสอีเบการันตีคืนเงินเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เรียนแล้วขายไม่ได้ครับติดต่อได้ที่ทั้งหมดเนี่ย a t o t o n l i n นนะครับ a t o a t o n l i n e หรือ066 159ก3 9 9ครับอ่ะคีย์เวิร์ดใกล้เคียงเป็นอย่างไรนะครับเราจะมาดูสินค้าตัวนี้กันนะฮะเนี่ยไทยอมูเลศพระหลวงพ่อสวงล็อกเก็ตอ่ะมันก็คือล็อกเก็ตถูกไหม แ e n นเดนเวอร์ชันอะไรก็แล้วแต,แต่แต่เนี่ยมันมีคำว่าตะกุดอืมซึ่งชิ้นนี้ไม่ใช่ตะกุดอ่าแต่ด้วยความที่คนสนใจนะครับคนสนใจว่าเฮ้ยมันมันไม่จำเป็นต้องเป็นตะกุดก็ได้แต่ฉันชอบหลวงพ่อสวงตอนแรกอาจจะมาเสิร์ชหลวงพ่อสงตะกุดอะไรเงี้ยแต่แบบเฮ้ยเจอหลวงพ่อสวงเห็นไหมก็ สนใจเข้ามาซื้อแต่ว่าถ้าถ้าพระลีลานี่ผมไม่รู้นะลีลาคือแนวไหนพระลีลาคืออะไรต้องระหาข้อมูลนะฮะพระลีลาเป็นยังไงพระลีลาเนื้อดินอาจจะใช่ก็ได้นะอาจจะใช่ก็ได้แต่ว่าตะกุดเนี่ยไม่ใช่แน่ๆตะกุดมันก็คืออย่างที่เรารู้กันใช่ไหมตะกุดเหมือนเหมือนอารมณ์ฟิลนี่ครับเนี่ย,ยฟิลเนี่ยเนี่ยคุณกําลังเดินในโลตัสนะครับแล้วก็กําลังไปเดินชั้นที่มันเป็นวางเครื่องดื่ม เสร็จแล้วเนี่ยโรตัสเขาก็เอามุกครับลูกอมมาห้อยอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันนะครับเรากำลังสนใจเครื่องดื่มแต่ไม่แน่เฮ้ยเออลูกอมแล้วก็เออเอ,อ,อยากซื้อเหมือนกันพอดีก็กดซื้อเหมือนกันครับฟีลด้วกันเลยประเด็นมุกนี้นะคือเหมือนคุณเนี่ยคิดคีย์เวิร์ดไม่ออกแล้ว ถ้าเกิดคิดคีย์เวิร์ดไม่ออกแล้วก็อาจจะลองหาคีย์เวิร์ดที่มันเป็นของที่มันแบบมีความชอบใกล้เคียงกันมาใช้ก็ได้แต่คือผมมองว่าให้มันเป็นสำรองนะเพราะถ้าเกิดคีย์เวิร์ดหลักคุณเนี่ยสามารถมาเต็มมาครบได้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าตะกุดม,มุกตะกุดเนี่ยจะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบฉันคิดคีย์เวิร์ดไม่ออกแล้วฉันไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วกับกับเรื่องคีย์เวิร์ดอะไรประมาณนี้ นะครับก็เลยทำให้สินค้าตัวนี้ขายออกตัวนี้ขายออกแล้วนะครับอ่าไม่ใช่ว่าขายไม่ได้นะชิ้นนี้ขายได้แล้วนะครับอ่าก็ขายไปได้ที่50ไอ้นี้เป็นการออฟเฟอร์นะครับไม่รู้ว่าจบเท่าไหร่ก็ตีตไปสัก50เหรียญก็พันห้าค่าส่งอีกสามร้อยพันดน่าจะได้สักพันสี่พันห้าแหละนะครับก็ได้ราคาดีอยู่นะฮะแต่บอกเลยว่าจริงๆหลักการของคีย์เวิร์ดอ่ะ มันก็ไม่ได้ถูกร้อยเปร์เนะคำว่าตะกุดแต่นั่นแหละมันเหมือนเป็นคีย์เวิร์ดใกล้เคียงเพราะฉะนั้นสําหรับคนไหนนะครับที่ขายของออนไลน์แล้วแบบว่าฉันคิดคีย์เวิร์ดไม่ออกอะ่ะคุณก็สามารถที่จะเอาคีย์เวิร์ดใกล้เคียงอะไรพวกเนี้ยมาแทรกได้แต่มันต้องใกล้เคียงที่เห็นเห็นแล้วแบบว่าเออมันก็ซื้อได้นะไม่ใช่แบบคนละโลกเลยก็ไม่ใช่นะนะครับหรืออย่างตัวภาพเห็นไหมภาพเนี้ ก็เป็นเหมือนอารมณ์กินเล่นดูเล่นดูหนังอะไรเงี้ยอ่าเรามาซื้อน้ำอัดลมไปแบบเป็นเอนเตอร์เทนแบบนั่งแบบแบบเพลยสนุกกับการดู Netflix อะไรประมาณนี้ก็เออก็ก็ก็ซื้อลูกอมเหมือนลูกอมกินเล่นหรือคนทำงานออฟฟิศอะไรเงี้ยมันมันต้องไปด้วยกันได้อย่างลูกอมกับน้ำน้ำน้ำอัดลมก็มันก็พอจะไปด้วยกันได้เหมือนกันครับตะกรุดมันก็พอไปกับเพนเดนต์ล็อกเก็ตได้อะไรประมาณนี้สำหรับคนที่คิดคีย์ไม่ออกก็เอาคีย์นี้ มาผสมได้นะครับนี่คือมุกเลี่ยงคีย์เวิร์ดหรือเป็นคีย์เวิร์ดสำรองหรือเป็นคีย์เวิร์ดที่แบบฉันไปไม่ไหนไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกแล้วอะไรประมาณนี้แต่ก็ต้องเป็นคีย์เวิร์ดที่คนค้นหานะฮะตะกุดยังถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่มีคนเซิร์ชบน ebay อยู่ก็ถือว่าถึงแม้จะไม่ใช่ตะกุดเพียวๆแต่แบบเออฉันก็ชอบอะ่ะหลวงพ่อน,นี้ฉันชอบฉันก็ซื้อได้เหมือนกัน ه, หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยยังไงก็ฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับช่องโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ